ไปดูข้อมูลนะคะที่บอกว่าจีนก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนเศรษฐกิจจะสดใสในช่วงต่อยมาดแรกแต่ว่าล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการส่องออกผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงล่าสุดก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ดูจะย่แย่ล่าสุดค่ะนายเต๋าหวังนะคะเป็นทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ UBS ค่ะเปิดเผยว,ว่า GDP ปี2566ของจีนเนี่ยน่าจะขยายตัวเหลือเพียงแค่5.2% ตัวเลขเดิมที่คาดการไว้นี่คือ5.7%นะคะนี่คือการปรับคาดการลดลงส่วนปีหน้าค่ะปี2567 GDP จากเดิมมองว่าจะเห็นที่5.2%อเหลือแค่5%ค่ะ U.S. บอกมีหลายปัจจัยเหลือเกินที่ทำให้ U.S. เนี่ยปรับลดคาดการ GDP ของจีนนะคะอันนี้รวมถึงความอ่อนแอของภาคอสังหาริม,มทรัพย์การฟื้นตัวที่อ่อนแรงของการอุปโภคบริโภคการส่งออกที่ร่วงลงและยังมีการผลิตภาคอุตสาหกรรมค่ะที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ถึงไตรมาส2ปีนี้ การปรับลดคาดการ GDP มีขึ้นนะคะหลังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนค่ะรายงานเมื่อวานนี้ว่าการลงทุนในภาคอสังหาริม,มทรัพย์ของจีนร่วงลงไป7.2%ในช่วงเดือนมก,กราคมถึงพฤษภาคมย่ำแย่กว่าช่วงเดือนมก,กราคมถึงเมษายนที่ปรับตัวลงไป6.2%ก็ทําให้ตลาดการเงินมีความวิตกกังวลมากขึ้นค่ะเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนซึ่งถือว่าใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะขณะที่การผลิตภาคอุตสาหการรมเดือนพฤษภาคมค่ะเพิ่มขึ้นเพียงแค่3.5% เป็นการขยายตัวต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น3.6%ส่วนยอดค้าปีค่ะเพิ่มขึ้นเพียง12.7%ในเดือนพฤษภาคมเป็นการชะลอตัวลงจากเดือนเมษายนที่พุ่งขึ้น18.4%แล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะว่าจะเพิ่มขึ้นที่13.6% นักเศรษฐศาสตร์ของ UBS บอกว่าการประชุมคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือโปลิตบูโรในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่น่าจับตาดูค่ะเพราะมีความเป็นไปได้ว่าที่ประชุม p o ลิตบูโรเนี่ยจะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายสําคัญขณะที่ธนาคารกลางจีนก็ได้เริ่มนะคะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยประเภทต่างๆซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและก็มีการคาดการณ์ว่าจีนจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม เติมก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นอกจากนี้ค่ะ UBS ก็คาดการว่ามาตรการต่างๆของจีนซึ่งมีเป้าหมายที่จะกอบกู้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั้นจะครอบคลุมถึงการปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียมบางรายการลดกฎระเบียบในการทำธุรกิจลดต้นทุนการทำธุรกรรมและลดภาระหนี้สินของบริษัทต,ต่างๆซึ่งนโยบายเหล่านี้กำลังได้รับการผลักดันโดยสภาแห่งรัฐและกระทรวงหลักๆของจีนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16 ok นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ